สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในปี2560นี้นะครับเป็นปีที่ประเทศไทยและราชอาณาจักรบาเรนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันครบ40ปีซึ่งบาเรนเนี่ยถือว่าเป็นมิตรประเทศสำคัญของประเทศไทยประเทศหนึ่งเลยนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในหลายๆมิติทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงด้านการแพทย์การศึกษาและการเกษตรโดยระหว่างวันที่24ถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรบาเรนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศในตะวันออกกลางประเทศแรกของนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงถึงไมตรีจิตและความสำคัญที่ไทยมีให้แก่บาเรนตลอดมารวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความร่วมมือที่มีอยู่และส่งเสริมความร่วมมือใหม่ๆในประเด็นต่างๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาเรนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่24ถึง26เมษายน2560ซึ่งถือว่าบาเรนเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนและเป็นโอกาสอันดีเนื่องจากในปีนี้เป็นปีครบรอบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและบาเรนทั้งนี้การเยือนราชอาณาจักรบาเรนมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและบาเรนและเพิ่มพูนความร่วมมือในมิติที่สำคัญผลักดันความร่วมมือที่สำคัญให้มีความคืบหน้าทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้านสาธารณสุขและด้านสังคมโดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆในภูมิภาคของทั้งสองประเทศด้วยการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเจ้าชายคอลิฟะบินซัลมานอัลคอลิฟะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาเรนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อดีตตลอดระยะเวลา4ทศวรรษของมิตรภาพระหว่างสองราชอาณาจักรด้านการค้าและการลงทุนทั้งสองประเทศหวังเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกันโดยผลักดันการเติบโตของการค้าการลงทุนพร้อมทั้งขจัดอุปสรรคและประเด็นที่ค้างค้างระหว่างกันเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนและเห็นว่าควรเสริมสร้างโอกาสการค้าการลงทุนแก่นักธุรกิจของทั้งสองประเทศด้วยด้านการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศสามารถร่วมกันผลักดันความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือที่มีอยู่แล้วนอกจากนี้ไทยพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับฝ่ายบาเรนด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไทยมีความถนัดอีกด้วยด้านการเกษตรทั้งสองฝ่ายพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคงทางอาหารซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายบาเรนด้านความร่วมมือในกรอบพหุภาคีทั้งสองประเทศมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและความมั่งคั่งให้บังเกิดแก่ภูมิภาคของตนด้านสาธารณสุขไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับบาเรนในด้านการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้แพทย์ผู้ชำนาญของไทยเข้าร่วมโครงการ Visiting Doctor Program ของบาเรนและการจัดให้มีผู้ประสานงานด้านความร่วมมือทางสาธารณสุขระหว่างกันโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสาร3ฉบับได้แก่ 1. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาเรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรซึ่งมุ่งที่จะเสริมสร้างและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบรมและความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตรระหว่างกัน 2. พิธีสารแก้ไขอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาเรนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงลัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการหลบเลี่ยงการเสียภาษีและเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยและ 3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยบาเรนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิชาการระหว่าง2ประเทศในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัดบินอิซาอัลคาลิฟะแห่งราชอาณาจักรบาเรนนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชานุญาตให้เข้าเฝ้าในวันนี้ความสัมพันธ์ระดับพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับบาเรนรัฐบาลและประชาชนไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาเรนที่ได้ทรงมีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและได้ทรงมีข้อความพระราชสารแสดงถวายพระพรชัยมงคลต่อการขึ้นทรงราชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแสดงความชื่นชมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยบาเรนไทยเป็นมิตรแท้ของบาเรนมาโดยตลอดพร้อมยินดีผลักดันประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมนโยบายEconomic Vision 2030 ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาเรนทรงมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งเพื่อความมั่งคั่งของชาวบาเรนพร้อมแสดงความขอบคุณสมเด็จพระราชาธิบดีและรัฐบาลบาเรนที่ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในบาเรนและสนับสนุนไทยในเวทีต่างประเทศมาโดยตลอดเราต้องมองว่าวันนี้เราต้องพบปะพูดจากับทุกประเทศนะในฐานะด้วยความเป็นมิตรนะเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราทิ้งใครไม่ได้หรอกวันนี้เราต้อง stronger together ไงแล้วก็ not let anyone behind ใช่ไหมไม่ทิ้งใครไปข้างหลังแล้วนโยบายอันนี้ทางบาเรนท่านก็เห็นชอบด้วยนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบาเรนกับไทยมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมานี่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเองนั่นแหละนะตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านชอบเมืองไทยมากๆท่านก็ไปตรวจสุขภาพที่ประเทศไทยบ่อยครั้งนะครับท่านถึงอยากจะให้การแพทย์ไทยหรือหมอด็อกเตอร์ไทยเนี่ยได้มาตรวจรักษาชาวบาเรนบ้างนะครับก็จริงๆแล้วก็คือต้องการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุขของทางบาเรนนี้ให้ดีขึ้นนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ท่านกำลังไปสู่วิสัยทัศน์2030สร้างความสุขสร้างความยั่งยืนนะให้กับประชาชนชาวบาเรนให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้ววันนี้ท่านก็ต้องทำนโยบายของประเทศใหม่เพราะท่านเป็นประเทศที่มีธุรกิจการส่งออกน้ำมันเป็นจำนวนมากใช่ไหมวันนี้ท่านก็ทราบว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างใช่ไหมครับในการที่จะทำให้ประชาชนนั้นเข้มแข็งซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางเดียวกับที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ขอให้คนไทยอดทนแล้วกันนะก็เราต้องดูตัวอย่างต่างประเทศเยอะๆนะหลายอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาทำอะไรมากมายนะครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกนะเพราะว่าเขาร่วมมือกันดีไงของเราก็ร่วมมือกันแต่ผมคิดว่ามันยังอาจจะยังไม่ทันเวลาเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องก้าวแล้วเราต้องวิ่งแล้วล่ะต่อไปนี้นะถ้าเราไม่วิ่งเราก็เท่ากับเราอยู่กับที่แล้วประเทศอื่นๆเขาก็จะนำหน้าเราไปแล้วเราก็จะเสียเวลาเปล่าเสียศักยภาพที่เรามีอยู่ทั้งหมดเลยที่เรามีอยู่ทั้งของประเทศไทยเนี่ยโดยเพราะยิ่งการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของอาเซียนใช่ไหมทุกประเทศเขามองประเทศไทยแบบนั้นนั้นเราอย่าทิ้งศักยภาพของเราเองนะครับฝากพวกเราทุกคนด้วยฝากคนไทยทุกคนด้วยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมภายในตัวอาคารมัสยิดกลางเอลเฟดพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและหลักคำสอนของศาสนาอิสลามทั้งนี้มัสยิดเอลเฟดเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบาเรนและของโลกอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามแบบบาเรนอีกด้วยผลสำเร็จการเยือนราชอาณาจักรบาเรนในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบาเรนและเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของไทยและอาเซียนติดตามภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปซึ่งจะเป็นการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ